เบิร์ดโพสต์ถึงแตงโมนิดาบอกคิดถึงสุดหัวใจท่ามกลางกระแสข่าวคลิปเสียงจากไป3เดือนแล้วแต่ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนสำหรับอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทดับกลางเจ้าพระยาเมื่อค่ำคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่มีพิธีชาปนกิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมแต่คดียังไม่จบสังคมต่างติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่เรื่อยๆล่าสุดเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาก็ได้โพสต์คลิปผ่านทาง Instagram @stonerbkk โดยเป็นคลิปในอดีตที่ถ่ายแตงโมเอาไว้พร้อมแคปชั่นที่คิดถึงสุดหัวใจระบุว่า I miss you so much โคตรคิดถึงเลยอะพร้อมกับมีอีโมจิหัวใจและร้องไห้รัวๆบ่งบอกว่าคิดถึงมากขนาดไหนท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากและล่าสุดเป็นคลิปเสียงของเบิร์ดเทคนิคพูดฉะกับกระติกซึ่งคลิปดังกล่าวถูกปล่อยในเพจ Happy Melon Official ที่บางแจ็คเป็นคนเผยแพร่ไว้ซึ่งคลิปดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเสียงของเบิร์ดจริงหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ